่ไม่ได้ทำเกษตรมาก่อนเนาะเป็นครั้งแรกแล้วก็ลงมือทำแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ต้องใช้ความพยายามความเพียรมากๆนางกุณดาจันทวงศ์เจ้าของสวนองุ่นกุณดาซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองหมื่นเท้าตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบอกว่าสวนองุ่นนี้เกิดจากความชอบกินองุ่นจึงเป็นแรงผลักดันในการปลูกหลายคนแนะนำและบอกว่าองุ่นไม่สามารถปลูกได้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพราะองุ่นนั้นไม่ชอบพื้นที่ราบรุ่มอีกทั้งองุ่นชอบอากาศเย็นจึงไปศึกษาหาความรู้การปลูกองุ่นในอินเทอร์เน็ตแล้วไปเข้าคอร์สฝึกอบรมมีที่3ไร่ทำเป็นผสมผสานมีการปลูกอะไรบ้างครับก็จะมีส้มโอละมุดลำไยลิ้นจี่องุ่นเนาะหลักๆแล้วก็จะมีมะละกออย่างเงี้ยค่ะก็คือผสมผสานก็สับปะรดอย่างเงี้ยสับปะรดก็มีมะนาวก็มีคือเราอยากทานอะไรก็เราก็ปลูกสิ่งนั้นเลยองุ่นแล้วปลูกสายพันธุ์ก็จะมีไซมัสแคทของญี่ปุ่นเคียวโฮก็ของญี่ปุ่นแล้วก็ไวมะละกาของไทยเราดั้งเดิมตั้งนานแล้วแล้วก็แบ็กโอปอลอะไรเมล็ดสีดำอย่างเงี้ยแล้วก็รูทเพลทรูทเพลทนี่ก็อร่อยหอมเป็นลูกเล็กแต่กลิ่นหอมมากค่ะแล้วก็ซุปเปอร์สวีทประมาณ7สายพันธุ์นะคะประมาณนี้ทดลองเทคนิคการปลูกช่วง 1-12 เดือนจะเลี้ยงต้นองุ่นให้โตเต็มที่โดยให้ปุ๋ย NC และเคมีช่วงเดือนที่13ถึง17เราจะให้แต่ปุ๋ย NC จนกระทั่งต้นองุ่นเกิดตาดอกที่สำคัญเราจะต้องตัดแต่งกิ่งหากไม่ตัดแต่งกิ่งต้นองุ่นจะไม่ออกผลปลูกยากไหมครับถามว่ายากไหมมันก็ยากแต่ถ้าเราลงมือทำแล้วเราเข้าใจน่ะมันง่ายกับการที่ว่าเราลงมือทำแล้วเราเข้าใจมันคือห้ามโดนผมห้ามจับนะคะเพราะว่าองุ่นเขาจะเปราะบางมากแล้วเส้นผมของเราจะมีสารเคมีหรือมีฝุ่นเกาะค่ะก็คือเนี่ยห้ามโดนผมใช่มันจะสกปรกไวมะละกาพี่กว่า 300% ถูกป่ะพี่เอกผสมพม่าบิวอเรียพวกนี้จะไม่มีสารพิษเลยแล้วเสียเยอะไม่เป็นโอ้ทางทอก็มีนะคนบอกว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้ใครๆก็บอกทำไม่ได้ไปปลูกมะม่วงดีกว่าองุ่นในกะทิหนึ่งตรงนี้เนาะตอนนี้ก็คือองุ่นไวมะละกาโลละ200บาทค่ะแล้วก็แบ็กโอปอล300บาทไซมัส400บาทอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะก็คือไซมัสนี่ก็คือตอนนี้ไม่เหลือเลยลูกค้าซื้อมาก็คือโทรกลับมาจองหมดเลยตอนนี้ขนาดเจ้าของก็ยังไม่ได้ทานค่ะก็ต้องได้ชิมลูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไปมันจะมีอย่างไซมัสเขาก็จะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ก็คือถือว่าเป็นราชาองุ่นได้เขาก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็เคียวโฮเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเยลลี่นุ่มๆแกะเปลือกทำบีบออกเหมือนเยลลี่นะคะมันก็จะเป็นรสชาติมันก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลอย่างแบ็กโอปอลนี่ก็จะเป็นไร้เมล็ดสีดำเปลือกบางกรอบหวานอย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่ว่าคนจะชอบแบบไหนแต่ทุกสายพันธุ์นี่ก็คือเลือกมาแล้วว่าตัวเองชอบทุกสายพันธุ์